ในคลิป Motorola Razr 3โชว์หน้าจอใหญ่พร้อมฟีเจอร์สุดคูลเขย่าเครื่องถอยลูกเต๋าได้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Motorola Razr 3ว่าจะมาพร้อมกับจอแสดงผลรองที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยเชนจินผู้จัดการทั่วไปแผนกโมบายบิสเนสของ Lenovo China ได้ออกมาปล่อยคลิปเพื่อโชว์จอแสดงผลด้านหน้าของตัวเครื่องรุ่นนี้ครับซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นจริงซึ่งถ้าดูจากข่าวลือก่อนหน้านี้หน้าจอส่วนนี้จะมีขนาด3นิ้วใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนที่มีขนาด 2.7 นิ้วซึ่งถ้าสังเกตดีๆครับจะเห็นกล้องหลังที่เพิ่มขึ้นมา2ตัวคือกล้องตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลและกล้องอัลตราไวด์ความเร็ว13ล้านพิกเซลจากเดิมที่มีกล้องเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของการอัปเกรดจอครั้งนี้คือ Future Interactive ที่สามารถเขย่าตัวเครื่องเพื่อเล่นกับจอภาพด้านหน้าได้ครับโดยในคลิปได้สาธิตฟีเจอร์นี้ด้วยการถอยลูกเต๋าซึ่งถือเป็นกิมมิคที่สร้างความแตกต่างให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับนอกจากจะเพิ่มขนาดหน้าจอด้านนอกแล้วเครื่องยังมีการขยายขนาดของจอภาพจากเดิม 6.2 นิ้วเป็น 6.7 นิ้วโดยลือว่าจะมีความละเอียดที่ Full HD Plus รองรับค่า Refresh Rate สูงสุด 120 Hz และอาจใช้ชิปโปรโมทตัวท็อปรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 8000 Gen 1มีแรมให้เลือก3ขนาดคือแรม 6GB 8GB และ 12GB ส่วนรอมมีให้เลือก3ขนาดคือ 128GB 256GB และ 512GB ครับสมาร์ทโฟนจอพับได้ Motorola Razr 3มีราคาเริ่มต้นที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้มีราคาอยู่ที่ 1,150 ยูโรหรือประมาณ 42,200 บาทซึ่งถูกกว่าในรุ่นก่อนที่เปิดตัวมาด้วยราคา 1,300 ยูโรหรือประมาณ 48,800 บาทส่วนจะเปิดตัวเมื่อไหร่เราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ